สวัสดีค่ะมามากันแล้วมากันแล้วศูนย์คนท้วนนะคะรอไปอีกสักนิดค่ะมาวันนี้นะบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่ชอบใบเรียนเรื่องเนี้ยตอนปลายปีบางทีมันก็ช้าไปนะเราต้องเรียนเรื่องนี้รู้เรื่องนี้ตั้งแต่เนิน่นๆนะคะป้องกันดีกว่าแก้ไขใช้เวลาสั้นกว่าน้อยกว่านะคะ อ่ะวันนี้สวัสดีทุกคนที่เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะวันนี้ครูจะแชร์สามหัวข้อป้องกันการหมดไฟอ่าใครทำงานมานานใครทำงานมาเยอะรู้สึกไม่ไหวหมดไฟเหนื่อยจังเลยอะไรวะปีใหม่ทำไมฉันยังรู้สึกไม่ใหม่เลยอ่าวันนี้เราจะต้องมาเริ่มกันเพราะว่าอะไรเวลาที่เราทำงานในชีวิตเนี่ยเราเอาเวลาของเราอยู่ในการทำงานเนี่ยหนึ่งในสามของชีวิตเลยนะถือว่า นหนึ่งในหน่สามะมันมีสามส่วนใช่ไหมทำงานแล้วก็พักผ่อนและอีกอันคืออะไรรู้ปะเดินทางคือแต่งตัวเตรียมเนื้อเตรียมตัวเพื่อที่จะมาทำงานคุณว่าจริงไม่จริงคนเราชีวิตมันมีอยู่แค่นี้จริงๆอะแล้วถ้าเกิดวันนี้เราไม่ทำให้ชีวิตในการทำงานของเรามีความสุขอะปีที่เหลือของเราหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะครูเลยอยากจะมาแชร์3ามหัวข้อนี้ถ้ารู้ตลอดปี ไม่มีคําว่าหมดไฟอนะใครเข้ามาแล้วโอโหขอบคุณมาถึงก็ส่งหัวใจให้คุณเลยครูง้อเลยนะคะคุณคุณต่อชาเหรอคุณต่อชาน่ารักคุณใช่ไหมล่อชาเหรอไม่ใช่ตบผมในสายตาฉันแย่แล้นะเนี่ยนะคุณล่อชามาเยอะอยากรู้ที่มาของชื่อมากเลยคุณล่อชามาเยอะสวัสดีทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วเสียงครูชัดไหม ภาพน่าจะชัดนะครูเห็นอยู่ว่าภาพชัดนะคะเสียงชัดไหมคะถ้าเสียงชัดไม่ชัดยังไงพิมพ์บอกกันทีนะคะพิมพ์บอกกันหน่อยตอนนี้เพิ่งพิมพ์เข้ามาคุณพรทิพาก็ส่งหัวใจมาโอ้คุณลักขนาเป็นที่รักฉันรักเธอฉันรักทุกคนชัดมากงับนะคะคุณคอมเม็กซ์นะคะคุณพัคมนสวัสดีค่ะคุณการชัดนะการของครูดว้วยเนี่ยมีหลายการ ใช่ไหมดูสิอ่าสวัสดีค่ะคุณ no answer no name ไม่ตอบด้วยไม่มีชื่อด้วยนะคะบอกคุณว่าสวยค่ะอย่างไรเสียก็ขอบคุณนะคะดอกขอบคุณดรทเข้ามาบอกว่าชูนีิ้วกันมาแล้วนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะครูจะมาแชร์บอกเลยนะคะลืมคำว่าหมดไฟไปได้เลยปีนี้ไม่มีวันหมดไฟ ใช้3ข้อนี้เน่โ <Ooh. S 1> okay. อเคการใช่ไหมการของครูแล้วอยู่นะการโอเคแคนเบเดียไทยแลนด์โอสองประเทศเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้ถ้าเราจะเริ่มกันตอนนี้เออเอากี่แชร์ดีขอขอสัก50แชร์เริ่มเลยตอนนี้21แชร์แล้วครึ่งทางป่ะ กดไปเรียกเพื่อนแท็กเพื่อนใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีชีวิตทั้งปีนี้ที่มันฟูลฟิลที่มันเต็มไปด้วยไฟในการดําเนินไปในชีวิตนะคะบอกเลยนะคะว่าไปเรียกเพื่อนเรียกฝูงเลือกตัวของเราเข้ามาฟังวันนี้3ข้อเท่านั้นค่ะที่จะทําให้เราถ้าคุณใช้นะทั้งชีวิตบอกเลยมีแต่คําว่ามีไฟตลอดทั้งชีวิตของเราตลอดทั้งปีนี้อย่าไปรอให้หมดไฟก่อนแล้วมาใช้มันกู้ยาก มันกู้ได้นะแต่มันจะกู้ยากแต่ถ้าเรารู้เรื่องนี้เรากันไว้ก่อนมันก็จะไม่มีคําว่าแรงตกเออนะคะอ้าวโหคุณออยมีกันออยของเรานี่ใช่ไหมคะออยโหแท็กเพื่อนแท็กฝูงมาฟังกันเยอะแยะมากมายนะคะโอเคแชร์กันเข้าไปค่ะตอนนี้ยี่สิบเก้าแชร์แล้วเหลืออีกเท่าไหร่สิบเอ็ดแชร์นี่พยายามบวกโชว์ชวบวกเลขใช่ปะ่ะยี่สิบเอ็ดสิโชว์โช,ชว์ไม่ทัน ให้ให้ครูเป็นครูฝั่งทางนี้ไปแล้วกันเรื่องเลยกครูไว้นะคะสามสิแชร์แล้วหลือยี่แชร์มาเต้นรอมาคนยุรีแชร์แล้ว,ลวออโอ้โห คุณชัยน่ะลงรอเปล่าเมื่อกี้อ่านไม่ทันแท็กเพื่อนมาด้วยนะคะน่ารักมากอภิชาแต่เพื่อนนะคะเหลืออีกแปดแชร์เราเริ่มเลยค่ะเหลืออีกแปดแชร์เหลืออีกห้าแชร์เราเริ่มค่ะเหลืออีกห้าแชร์เหลืออีกห้าแชร์เราเริ่มเลยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อปีนี้ไม่มีวันหมดไฟถ้าใช้สามข้อนี้เน่นะคะเราเหลืออีกสามแชร์เหลืออีกสามแชร์เหลืออีกสามแชร์ คุณคอมเมกซ์บอกแชร์แล้วงออังา่าแชร์แล้วงเงาป์50แชร์แล้วเย่คุณพัทรกิจขอบคุณมากนะคะคุณเริ่มเลยแล้วกันนะคะตอนนี้โอ้โหแชร์แล้วคุณน,นุชแชร์แล้วคุณพัคมนน่ารักที่สุดข,ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะไปติดขัดตรงไหนก็ขอให้มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราเสมอนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะเรามาดูกันก่อนเราเริ่มต้นปี ไหนแต่ไหนใครตอนนี้เริ่มต้นปีมารู้สึกว่าไฟเราเต็มที่บ้างศูนย์คือหมดไฟติดลบนี่คือหนักกว่าศูนย์ดีเลยนะคะแต่ถ้าสิบคือไฟเต็มที่มากพิมพ์ให้คะแนนตัวเองกันมาหน่อยค่ะลองพิมพ์ให้คะแนนตัวเองกันมาหน่อยเรามาเช็กระดับการมีไฟของเราตอนต้นปียิ่งถ้าใครนะคะมีไฟอยู่ดีเนี่ยยิ่งต้องฟังเพราะคุณจะรักษาโมเมนตัมของคุณได้ ถ้าใครกำลังหมดไฟอันนี้ยิ่งต้องฟังหนักเข้าไปใหญ่เลยค่ะเพราะนี่คือวิธีที่จะกู้ให้คุณกลับมามีไฟและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในปีนี้ของเรานะคะอ่าแปดเจ็ดนะคะคุณวิวชวชิวชิระยานะแปดคุณนุกูลเจ็ดนะคะแจ็คกี้แจ็คกี้สิโอ้โหสุดยอดคุณโน้นสิบบวกไปเลยคุณปูนิ่มห้านะคะโอ้โหมี 10, 10, 10, 10. สิบ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 ศูนย์เดี๋ยวก่อน ศูนย์มีศูนย์สองคนเลยคุณสาวนีกับคุณเลยคุณพาเสาเหรอถ้าคุูอ่านชื่อผิดขอโทษนะ S O U A พาสวยเหรอไม่แน่ใจอะ่ะขอโทษเดอ้อลบสี่เลยเหรอโอ้โหคุณออยไฟลุกมากเธอเป็นสาวไฟแรงจริงๆนะคะคุณธีรพัฒน์้าอ่าวงั้นมาเลยค่ะวันนี้นะคะเรามาดูก่อนอะถ้าเกิดใครที่ติดลบอยู่หรือได้คะแนนน้อยนะคะไม่เต็มสิบหรืออะไรก็แล้วแต่เรามาดูสาเหตุกัน ว่าสาเหตุของการที่เราหมดไฟนั้นน่ะมันมาจากอะไรได้บ้างหนึ่งเบิร์นเอานะทำมากไปนะคะทำมากเกินไปจนไม่รู้จักพักอันนี้แก้ง่ายค่ะจัดเวลาพักค่ะแก้ง,ง่ายๆแต่เดี๋ยววิธีเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกข้างล่าง3วิธีเดีนี้เรามาบอกสาเหตุกันก่อน 4. วิธีเ,เขาเรียกสสาเหตุหลักๆอีกอันหนึ่งที่ทำให้คนหมดไฟคือแท้จริงแล้วคุณเป็นคนไม่มีเป้าค่ะ คุณต้องมีเป้าค่ะจัดเป้าหมายในชีวิตที่มันเป็นเป้าที่แท้จริงของเราซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะมาคุยกันนะคะเพราะอะไรถ้าเกิดสมมุติว่าเราทําทุกอย่างทําให้มันพ้นวันวันไปมันหมดแรงนะทํางานโดยเฉพาะเลยนะเราเคยดียินพวกเช้าชามเย็นชามใช่ไหมทำให้มันจบๆไปเนี่ยโอ้โหเขาเรียกเดดบูดเป็นไม้ที่มันตายแล้วอะค่ะคนพวกนี้จะตายจากข้างนอกก่อนแล้วจะค่อยๆตายจากข้างในเพราะทุกอย่างที่ทําไปไม่มีเป้า ก็ทำเพรารับเงินเดือนแต่ไม่เคยถามว่าเอาเงินนี้ไปทําอะไรที่มันมีความหมายกับชีวิตของตัวเองนี่คือสาเหตุที่ทําให้เราหมดเป้าเอ่อหมดไฟนะคะไหนใครเป็นข้อหนึ่งพิมพ์หนึ่งมาใครเป็นข้อสองพิมพ์สองมาว่าสาเหตุเราน่าจะเป็นอันนี้อันที่สามเราหมดไฟเพราะสิ่งแวดล้อมค่ะเราอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มันแบบโอ้โหมีแต่คนนักทีฟไอ้น,นี่ก็พูดคําลบๆคนนั้นก็พูดแต่คําลบๆ หรือไม่ได้พูดคาลบหรอกแต่ทุกคนมีแต่พูดคําว่าหมดไฟว่ะหมดไฟว่ะเออกูก็หมดไฟด้วยนะเพราะว่าอะไรคะจิตมนุษย์เป็นเหมือนดังฟองน้ําค่ะเมื่อคุณอยู่ใกล้กับอะไรเราจะดึงดูดแล้วก็ซึมซับสิ่งนั้นมาเขาถึงบอกนะคะทุกชาติศาสนาบอกเหมือนกันอิสลามก็สอนเรื่องนี้คริสต์ก็สอนเรื่องนี้พุทธก็สอนเรื่องนี้ว่าให้เราเลือกคนที่เราอยู่ด้วยเลือกสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามันจะมีผลกับจิตของเรานะคะ environment นะคะมีผลทีนี้เราแก้ยังไง อ่ะมันมีวิธีแก้ง่ายๆคือเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเฮ้ยครูขามันจะเปลี่ยนได้ไงหนูยังลาออกไม่ได้เราเพิ่มกลุ่มคนหรือการรับข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ทําให้จิตของเราเบิกบานได้เราเปลี่ยนคนที่อยู่ข้างๆตัวเราไม่ได้หรอกเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยแต่เราสามารถเปลี่ยนจิตของเราได้ให้จิตของเรารับสิ่งดีๆเข้ามาในฟองน้ําฟองนี้เพื่อสะท้อนสิ่งดีๆกลับไปเป็นภูมิคุ้มกัน ที่จะเอาไว้รับมือกับคนที่มันไม่ค่อยเวิร์กอะ่ะเนืกออกไหมคะแล้วข้อ4สาเหตุที่เราเป็นคนหมดไฟในวันนี้โอ้โหแต่อันนี้เป็นสาเหตุที่ลึกซึ้งเล็กน้อยเป็นสาเหตุที่ลึกซึ้งนะคะนั่นก็คือ inner c ช i l ์ของเรานะคะหรือปมในวัยเด็กของเรานั่นเองนะคะที่เรามีความรู้สึกอันนี้อันนี้ต้องแก้ในระดับจิตได้สํานึกนะคะแก้ปมเพราะว่าในลักษณะน,นี้มันจะมีภาวะอะไรรู้ไหม มีความรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอทำงานแค่ไหนก็ไม่เคยรู้สึกดีพอกับสองต้องดีกว่านี้นะต้องดีกว่านี้อีกเพราะรู้สึกว่าอันนี้คือจะเป็นรู้สึกชั้นห่วยชั้นห่วยแต่อันนี้อันที่สองเนี้ยจะเป็นรู้สึกว่าคนอื่นเขาก็บอกว่าเราดีแล้วนะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยดีเลยจะมีภาวะของ perfectionist อยู่ในจิตนะมี perfectionist อยู่ในจิตเสมออ่าเอางี้ก่อน เรามาถึงตรงนี้ก่อนนะคะใครที่มีความรู้สึกว่าฉันดีไม่พอหรือมันต้องดีกว่านี้สิวะหนึ่งสองสามสี่ใครเป็นข้อไหนพิมพ์มาเลยมีมากกว่าหนึ่งได้พิมพ์ให้ครูดูหน่อยว่าพวกเราหมดไฟจากอะไรกันแน่ที่ผ่านมาอ่เรามาดูกันนะคะป้องกันตั้งแต่วันนี้จะได้มีชีวิตที่ดีตลอดทั้งปีของเรานะคะอ่าไหนใครเป็นไทยเบิร์นเอาท์พิมอ่าพิมหนึ่งมาใครเป็นไทยเบิร์นเอาท์พิมพหนึ่งอ่าใครเป็นไม่มีโกพิมพสอง คุณนี้มี2กับ3นะคะคุณประมวลมีข้อ3คือสิ่งแวดแล้อมมันไม่ค่อยเวิร์กใช่ไหมคะคุณแพทเทิร์นทชัยวงนะคะ3คุณโนแอนเซอร์ก็3นะคะอ่าแล้วใครรู้สึกว่าเราข้อ4เนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้เพราะว่าเราไม่คิดว่าเรามีปมคำว่าปมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนชอบคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่จะต้องเป็นเรื่องแบบพ่อตบพ่อตีแม่ทําทร้ายร่างกายจริงไม่ใช่ปมคืออ่าสมมุตินะวันนี้ รอแม่อยู่ที่โรงเรียนแล้วแม่ไม่มารับแม่มารับช้าอันเนื่องมาจากแม่ติดอะไรก็แล้วแต่สมองเรารู้นะว่าอ๋อแม่เขาติดแต่เชื่อไหมว่าเด็กในตัวเราในวันนั้นอินเนอร์ชายคือเด็กที่อยู่ในตัวเราในวันนั้นน่ะเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแม่ลืมเราหรือเปล่าแม่ลืมเราหรือเปล่าแล้วอาจจะตีความในวัยเด็กว่าหรือฉันเป็นคนไม่สําคัญที่ทําให้แม่ลืมฉะนั้นโตมาเขาเลยต้องพยายามทําตัวเด่นตลอดเวลาเพื่อให้แม่รักเพื่อให้แม่สนใจ เชื่อไหมว่ามันเกิดขึ้นแค่เนี้ยนะทำให้เกิดเฮ้ยฉันจะต้องทําให้แม่สนใจพอโตมาอยู่ในการทํางานฉันก็ต้องเด่นตลอดเวลาแต่วพวกนี้เหนื่อยคิดแตกทํางานคิดแตกนะไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองดีพอสักทีเพราะว่าเฮ้ยเห็นฉันหรือเปล่าฉันอยู่ตรงนี้นะลืมฉันหรือเปล่าเธอจะลืมฉันหรือเปล่าแลวปมพวกนี้มันเกิดขึ้นแบบออ้ยคุณเอ๋ยโดยเฉพาะช่วงเก้าขวบแรกอะคุยืดหยุ่นนะจริงๆเขาบอกเจ็ดขวบแรกบางคนไปถึงสิบขวบ อยู่แถวแถวเก้าปีแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่เด็กสร้างปมเยอะที่สุดนะคะไม่จำเป็นต้องพ่อแม่แยกทางการพ่อแม่อาจจะรักเรามากๆแต่เด็กบางคนก็จะสร้างปมเช่นบางคนเนี่ยโตมาในบ้านที่คุณพ่อน่ารักมากๆเลี้ยงลูกแบบแล้วแต่นู้เลยเออแล้วแต่เด็กเอาเลยเลยลูกหนูอยากทําแบบไหนแต่คุณพ่อดันพูดคำหนึ่งว่าสมมติลูกทําดีแล้วคุณพ่ออาจพูดคําว่าโอ้โหพ่อภูมิใจในเราจริงๆพ่อภูมิใจเหมือนดีนะเหมือนดีนะ แต่เด็กคนนี้คาดหวังกับตัวเองทันทีว่าฉันจะไม่มีวันทําให้พ่อผิดหวังในตัวฉันเพราะาเนื้อในของเขาเป็นเด็กที่อาจจะเป็นคนคิดมากด้วยผสมนะไม่ใช่ว่าพ่อพูดคาว่าพ่อภูมิใจแล้วเด็กต้องมีปมทุกคนนะมันต้องผสมเหตุและปัจจัยเหตุคือเด็กคนนี้เป็นคนคิดมากอยู่แล้วยิ่งพ่อบอกว่าโอ,อ้โหพ่อภูมิใจเห็นไ,ไหมเด็กสร้างปมขึ้นมาเลยว่าถ้าฉันทําผิดพลาดอะไรฉันจะผิดพลาดไม่ได้เดี๋ยวไปสร้างให้พ่อผิดหวังในตัวฉันมีนะครูเคยเห็นเด็กคนนี้โตมาในคนที่พ่อเลี้ยงดีมากๆ แต่เขาบอกผมเนี่ยแหละครับกดดันตัวเองไม่มีใครมากดดันผมเลยมันเกิดจากคําเล็กๆที่เขาได้ยินมาในวัยเด็กเห็นไหมคะงั้นถ้าใจดีชมลูกว่าอะไรนินนอกเรื่องให้หรือชมลูกน้องแทนที่จะชมว่าโอ้ฉันภูมิใจในตัวเธอเปลี่ยนใหม่คะ่ะเปลี่ยนเป็นเธอคงภูมิใจในตัวเองมากๆเลยใช่ไหมกับการที่เธอทําสิ่งนี้ลูกคงภูมิใจในตัวเองใช่ไหมลูกที่หนูทําสิ่งนี้ได้สําเร็จเห็นไหมคะให้ยกกลับไปเป็นที่เขานะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการสื่อสารจะลึกลงไปละ นะเดี๋ยววันนี้เรากลับมาที่เรื่องของการหมดไฟนะคะคุณอาทรบอกว่าหนึ่งสองสามสี่จิตเหนื่อยกว่ารู้สึกเข้าใจในความแตกตา่างจิตที่จิตเหนือกว่าเหรอโอเคอันนี้อาจจะเป็นปรัชญา,านะคะคุณมาไปเพื่ออะไรนะคะทุกวันนี้อ่าอะไร สัญญาณมันหายไปนะคะแว็บหนึ่ะกลับมานะคะวิธีการ big w ว y ข้อที่หนึ่งของเราเนี่ยนะคะให้เราถามตัวเองว่าทุกวันนี้ที่ทําเนี่ยทำเพื่ออะไรนี่นะคะเพราะถ้าคุณบอกว่าทําเพื่อเงินไม่ผิดนะคะแต่ให้คุณถามลงมาให้ลึกลงไปถามลงไปให้ลึกอีกว่าเงินเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อไปมีใช้ชีวิต เกือบดีใช้ชีวิตยังไงแบบไหนเอาที่มันเป๊ะๆอะค่ะคุณจะได้รู้ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับชีวิตของคุณจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้คุณอยากซื้อบ้านแต่บ้านนี้ซื้อซื้อเพราะแต่ไม่ใช่ซื้อเพื่อต่างกันนะถ้าเกิดสมมติคุณบอกว่าซื้อบ้านเพราะก็เขามีกันก็อยากมีอ่ะก็ก็กพออยากมีแค่นี้ง่ายๆ เชื่อไหมว่าวันที่คุณเจออุปสรรคคุณพร้อมจะยอมแพ้ทันทีเพราะนะวันที่คนจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้มนุษย์อะค่ะจะเปลี่ยนตัวเองได้ในวันที่เขามาเจอจุด rock bottom หรือจุดต่ําสุดอ่าจุดต่ําสุดในชีวิตนั้นเราจึงเห็นว่าคนบางคนถูกทุบถูกตีถูกทําร้ายแต่ทําไมเขาไม่เลิกจากสามีที่ทําลายร่างกายเขาเพราะเขายังรู้สึกว่าเขายังไม่ตายอะยังไม่ถึงจุดต่ําสุดในชีวิตเขาจะไม่หักหัวเรือคืนนี่คือสัญชาตญาณสัตว์ สัตว์นะคะสัตว์แต่มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกตัวเองได้สมมุติว่าวันนี้คุณบอกว่าอยากมีบ้านเพราะวันหนึ่งคุณเหนื่อยคุณก็จะมองไปที่บ้านที่คุณอยู่คุณอาจจะอยู่แฟลตแล้วคุณบอกเออคุอยู่แฟลตเหมือนเดิมก็ได้ก็ยังพออยู่ได้มันยังไม่ถึงจุดต่ำสุดนะแต่ถ้าวันนี้คุณวางว่าเพื่อฉันอยากมีบ้านเพื่ออะไรคือคุณค่าในชีวิตฉันสมมติว่าแม่ อยากเห็นแม่ได้มีชีวิตที่สบายจริงๆสักทีอยากให้แม่ได้ภูมิใจอยากเห็นรอยยิ้มของแม่แม่จะได้ไม่ต้องไปอยู่บ้านที่แบบฝนล่วแล้วก็ต้องหาอะไรมาลองอยากหาบ้านดีๆให้แม่อยู่วันที่คุณเหนื่อยคุณจะมองไปที่เป้าหมายแล้วว่าเฮ้ยถ้าวันนี้ฉันเหนื่อยเพื่อให้ใครสักคนที่ฉันรักมีรอยยิ้ม hey, ฉันไปต่อได้เข้าใจปะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่า คุณจะท้อแล้วคุณมองไปถ้ากูไม่ทําวันนี้แม่กูจะไม่มีวันที่มีความสุขคุณจะจินตนาการได้ถึงจุดต่าสุดจึงทําให้คุณมีแรงกลับขึ้นมาแล้วไปต่อโอเคไหมคะฉะนั้นวันนี้หาสิ่งแรกคุณจะต้องตอบตัวเองให้ชัด Big w h วพิมพ์มาบอกคุงออค่ะอ่าพิมมาบอกคุงออนี่ยอย่างคุณกิติชัยบอกว่าวางแผนปีใหม่หลายอย่างเจอสิ่งแวดล้อมป่วยเออเจอสิ่งแวดล้อมป่วยเลยครับเห็นไหมฮะ แต่ถ้าวันนี้คุณรู้ชัดว่าคุณทำไปเพื่ออะไรไอ้เป้าปีใหม่หลายอย่างของคุณเนี่ยคุณทำไปเพื่ออะไรกันแน่คุณจะสามารถสมมติคุณเจอคนที่มันท็อกซิกเจอคนที่มันท็อกซิกคุณเอามาชั่งน้ำหนักได้เลยระหว่างไอ้คนท็อกซิกนี้กับวันที่กูไม่มีวันได้เป้าหมายของกูอะไรที่สำคัญกว่ากันคุณจะทิ้งไอ้พวกท็อกซิกไปหมดเลยคุณจะไม่สนใจสิ่งพวกนี้เลย แต่ถ้าวันที่เราไม่เห็นเป้าที่ชัดเจนจริงๆเราตั้งแต่เป้าเช่นจะลดความอ้วนจะตั้งเป้าผิวๆค่ะเราเรียกคุณออจะเรียกว่าเป้าเปลือกถ้าเราตั้งแบบนั้นน่ะมันจะทําให้เรายอมแพ้กับไอสิ่งแวดล้อมที่มันไม่เอื้ออํานวยกับเราโอเคไหมคะตั้งเป้าให้ถูกต้องอ่ะพิมพ์มาบอกคุณอ้อสิคะว่าเป้าปีใหม่ของพวกคุณหรือเป้าในชีวิตของพวกคุณเพื่ออะไรกันแน่พิมพ์มาเลยค่ะ มาเล่าให้กันฟังหน่อยโอเคปีใหม่ช่วยลูกตั้งเป้าแล้วค่ะช่วยลูกตั้งเป้าแล้วของเราล่ะของเราคืออะไรอ่าเพื่อครอบครัวดีมากเลยค่ะเอาให้ชัดเลยเพื่อครอบครัวครอบครัวของเราต้องเป็นแบบไหนภาพที่เราเห็นในหัวตัวบิ๊กวายเนี่ยมันจะต้องวิชวลไลซ์เขาเรียกว่าเห็นเป็นภาพได้นะคะแล้วตัวต่อมาค่ะ พอคุณรู้ชัดนะคะเพื่อตัวเองและครอบครัวนะคะคุณทะชัยวงนะ,ะข้อที่สองค่ะ Big Who อ่า big w h วแล้วเราต้องมี Big Who Why คือเราทำมันไปเพื่ออะไรใช่ไหม Big Who เนี่ยให้ไทยเล่นๆ h o เนี่ยเขาคนคนนี้ยคนคนนี้ยที่มันสำคัญกับเรามากๆเลยใครคะใครคะอ่าลองพิมา อตืดตืดตืเพื่อคุณภาพชีตดีของเราและลูกเพื่อครอบครัวเพื่อออกรถอ่ะดีมากเลยค่ะวันนี้นะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะสิ่งที่เรากําลังพูดกันอยู่ตอนนี้คือ3วิธีการที่จะทําให้ชีวิตคุณไม่หมดไฟโอเคไหมเพื่ออยากมีร้านใหม่ที่ดีกว่าเดิมอ่ะถ้าอยากมีร้านใหม่ที่ดีกว่าเดิมถามต่อไปอีกนิดหนึ่งคุณเสราดาเพื่ออะไรมีร้านใหม่เนี่ยมันดีกับชีวิตเรายัางไงคนกันวันตอบมาแล้วนะคะ บิ๊กฮูคนที่เราต้องให้ความสําคัญคือตัวของเราเนี่ยแหละค่ะเรามาทําให้ตัวของเรามันบิ๊กมากพอที่จะไปสู่เป้าหมายของเราได้นะบิ๊กฮูคือใจเราต้องใหญ่อ่ะคนที่มันใจเล็กอ่ะมันจะมองทุกอย่างเป็นเรื่องใหญ่แต่คนใจใหญ่จะมองทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กนั้นถ้วันที่คุณมีใจที่ใหญ่คุณจะเห็นว่าเออถ้าติดขัดเรื่องเล็กก้าวข้ามได้โอ้นี่แล้วมันไม่ใช่เป็นปัญหามันเรียนรู้ได้เข้าใจปะ นั้นเราจะพาให้เราเป็นบิ๊กฮูได้คือเราจะต้องเห็นว่าเรามีข้อดีในตัวเองยังไงนะคะข้อดีในตัวเองในเชิงของนิสัยนะคะเชิงของนิสัยกับข้อดีของตัวเองในเชิงของความสามารถอ่าตัวนี้แหะค่ะที่คุณจะต้องพัฒนามันขึ้นมาแล้วคุณรู้เลยว่าความสามารถและนิสัยทั้งสองข้อนี้เป็นสิ่งที่ทำไมคะพัฒนาได้ค่ะ มันจะไม่ใช่ข้อจํากัดของคุณอีกต่อไปเพราะคนส่วนใหญ่ชอบคิดอย่างนี้อ๋อก็หนูนามสกุลไม่ดีก็หนูความรู้น้อยของพวกนี้มันพัฒนาได้ทั้งหมดแต่ไอ้พุ่งนามสกุลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดนะว่ามันจะทําให้ชีวิตของคุณประสบความสาเร็จหรือไม่สําเร็จเพราะตัวชี้วัดที่จะทําให้คุณสําเร็จคือคุณต้องเป็นคนที่มีนิสัยที่คนอยากร่วมงานด้วยและมีความสามารถที่จะช่วยให้ที่ที่นั้นมีประโยชน์ในการเดินต่อไปข้างหน้าเพราะมีคุณ งนั้นตัวนี้แหละค่ะที่เราจะต้องกลับเข้ามาพัฒนาตัวเราในปีนี้แล้วยิ่งคุณพัฒนาตัวนี้มันจะยิ่งทําให้คุณเติบโตยิ่งทําให้คุณมีไฟในชีวิตเพราะคุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆคนที่ไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยคุณหมดไฟแน่นอน1้0ยเปอร์เซนต์คุณก็สอนงานคนอื่นสอนคนอื่นสอนแล้วไม่เคยได้ไปเรียนอะไรเลยครูจะค่อยๆดาวถ้าต้องสอนเรื่องเดิมซ้ำๆครูจะค่อยๆหมดไฟแต่ถ้าเมื่อไหร่ครูเพิ่มความรู้ให้ตัวครูแม้เพียงนิดเดียวนะ สมมุติวันนี้ครูสอนสิบเรื่องในเรื่องที่สิครูเพิ่มความรู้อีกหนึ่งชุดความรู้เข้าไปแค่นี้ครูก็มีไฝ่ละเชื่อไหมว่าองค์ความรู้เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้เลิศที่สุดนะฮะเลิศมากๆนะคะความไม่รู้นํามาสู่ความอับจนความรู้นํามาสู่ความมั่งมีและความร่ํารวยไม่ใช่แค่เงินนะคะแต่หมายถึงความสุขในชีวิตของเราด้วยโอเคนะคะฉะนั้นวันนี้ค่ะลิสต์มาเลย ว่าคุณมีคุณค่าอะไรในตัวเองคุณม <play ers> ีข้อดีอะไรคุณต้องเพิ่มอะไรเขียนมาเลยค่ะคุณมีข้อดีอะไรและคุณต้องเพิ่มอะไรเพื่อให้คุณไปสู่เป้าหมายของคุณได้สําเร็จพิมพ์มาให้ครูดูหน่อยมาก่อนที่เราจะไปข้อสามโอเคคุณศิรดา คุณสีระดาบอกว่าฉันอยากมีร้านนะเพื่อเพิ่มยอดขายยังไม่พอคะ่ะคุณเอายอดขายเพิ่มขึ้นไปเพื่ออะไรคะเวลาคุณถามข้อนี้เพื่อเนี่ยคำว่าเพื่อบิ๊กว y เนี่ยคุณต้องถามสามถึงห้าเพื่อเพื่อให้คุณไปเจอสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าแท้จริงเพราะยอดขายไม่ใช่คุณค่าที่แท้จริงของเราเราเอายอดขายเนี่ยเพื่ออะไรนะเช่นคุณมียอดขายเพิ่มขึ้น เพื่อที่คุณจะเอาเงินไปใช้ชีวิตคุณต้องลงอีกใช้อะไรใช้อะไรที่เรารู้สึกว่าโอ้โหฟูลฟิลชีวิตฉันวะเออฉันได้ไปเที่ยวเท่าไหร่เที่ยวเท่าไหร่ที่เรียกว่าพอเท่าไหร่ที่ใช่เข้าใจไหมคะอา้าคุณจะต้องละเอียดลงไปแบบนี้ค่ะนะอันนี้คือเวลาเรียนเรื่องบิ๊กไวมันจะต้องใช้เวลาในการเจาะมากๆเลยไม่งั้นคนจะตั้งกลางๆหลวมๆแล้วพร้อมที่จะยอมแพ้และพร้อมที่จะหมดไฟทําไปปุ๊บโอ้ยยอดขายไม่ขึ้นโอ,โอ้หมดไฟแล้วเว้ย แต่มันไม่รู้ว่าเราถ้าเอายอดขายไปเพื่ออะไรแต่ถ้าเราบอกว่ายอดขายเพื่อที่เราจะ exit เพื่อที่เราจะได้มีอสิสรภาพในการท่องเที่ยวมีอสิสรภาพในการไปปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเข้าใจว่าบิ๊กไวของเราจริงๆคืออะไรต่อให้วันนี้ยอดไม่ขึ้นมันก็จะหาวิธีใหม่มันก็จะมาพัฒนาตัวเองพัฒนาความสามารถแล้วก็กลับมาเห็นข้อดีในตัวเองเพื่อที่จะพาเราไปสู่เป้านะคุณบุญบอกว่าข้อดีของ เราคือข้อความขยันและเรามีความรู้ดีมากเลยค่ะและอะไรที่เราต้องเพิ่มตัวนี้สำคัญมากเราจะเป็นบิ๊กได้เราจะใหญ่ได้เราไม่ต้องเห็นเร,เราไม่ใช่เห็นแค่ข้อด,ดีแต่เราต้องรู้ว่าและอะไรที่เราสามารถเพิ่มได้ตัวนี้คือตัวปลุกไฟที่สุดยอดมากๆเลยนะคะเพราะอะไรเพราะองค์ความรู้เนี่ย,ยความรู้เนี่ยนะคะทุกครั้งที่คุณมีความรู้ใหม่สารตัวหนึ่งจะหลั่งในชีวิตของคุณชื่อว่าโดพามีน เป็นสารที่ทําให้คุณมีไฟขึ้นมาในชีวิตนมีไฟขึ้นมาในชีวิตสารทําให้เราเสพติดทําให้เราพึงพอใจในชีวิตนะคะและไอ้บิ๊กฮูตัวนี้เนี่ยจริงๆมันจองแก้ไปในเรื่องของแก้ปมแต่วันนี้มันเราจะคงมานั่งแก้ปมกันผ่านไลฟ์ไม่ได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งครูอยากจะบอกพวกเราให้พวกเรามีบิ๊กตัวสุดท้าย่าบิ๊กตัวสุดท้ายให้ไทยว่าบิ๊กอะไรมีวายละมีฮูละ เราจะต้องมี big how ค่ะฉันจะต้องมีวิธีการอันล้ำเลิศที่จะทำให้ฉันไปสู่เป้าหมายของฉันได้ฉันจะต้องมีวิธีการอันล้ำเลิศที่จะทำให้ฉันลดความตึงเครียดระหว่างทางของฉันได้โอเคไหมคะ big how ของเราในที่นี้มันจะออกมาเป็นสอง how how แรกคือ how to เป้าหมายทายัางไงให้เราไปถึงเป้าหมายใช่ไหมฮะกับอีกอันหนึ่งคือ how to อะไรรู้ไหม handle หรือรับมือกับพลังงานลบอ่าสิ่งตัวนี้สําคัญมากๆนะคะ how to ไปสู่เป้าหมายทุกคนก็คือพอเรารู้แล้วเรา,วามีความสามารถอะไรระวางแผนอะไรต่างๆนานาของเราได้แต่ไอตัวที่สองเนี่ย คุณว่าอะไรสําคัญที่สุดในการที่เป็น how to ในการรับมือกับพลังลบวันนี้เราเริ่มปีมาโหพลังงานระบวกมากเลยแต่เราอาจจะไปเจอลูกค้าที่งองแงเราอาจจะไปเจอเพื่อนร่วมงานที่ไม่น่ารักอาจจะไปเจอคนที่บ้านที่อาจจะทอกซิกแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยค่อยๆจ่อยลงไปจ่อยลงไปจ่อยลงไปจนเราหมดแรงอาสิ่งแรกเลยนะครูอยากให้พวกเรารู้เรื่องของ mindset ที่ถูกต้อง mind เซ t ที่ถูกต้องที่จะทําให้เราไม่หมดไฟไง mm ่า hmm. ยๆคุณรู้ไหมพวก perfectionist หรือคนที่คิดว่าตัวเองทําอะไรก็ห่วยแตกมักจะมี mindset ที่ว่าถ้าทําแล้วทําแล้วต้องสําเร็จเลยนะสำเร็จเลยน,ลยนี่สำเร็จทันทีพลาดไม่ได้ห้ามผิดห้ามพลาดนี่คือ mindset ของคนที่จะล้มเหลวเลยนะนี่คือถ้าคขคิดว่าท่านถ้าทําแล้วมันต้องสําเร็จคนพวกนี้เลยทําไม ไม่ทำเพราะรู้สึกว่ามันยากถ้าลงมือแล้วมันยากไม่ทําดีกว่าเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวทําแล้วเมันจะล้มเหลวเห็นไหมฮะพอยากปุ๊บล้มเหลวดังนั้นอยากกันนั้นเลยงั้นกูไม่ทําดีกว่าคนที่ไม่กล้าล้มเหลวคือคนที่ล้มเหลวไปเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าใจไหมคะค,คุณหนีความล้มเหลวเท่ากับคุณหนีความสําเร็จฉะนั้นคุณต้องเข้าไปอยู่บนไมล์เซ็ตวันนี้เอามาให้ดูนะคะเจ็ดสิบยี่สิบและสิบ นายเซตเจ็ดสิบยี่สิบสิบมันคืออะไรเรามาดูกันฮะมายเซตตัวนี้เนี่ยแหละที่จะช่วยให้พวกเราเนี่ยสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายของเราได้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเวลาที่เราทำนะมันควรที่จะเป็น100ร้อยเปอร,ร,ร์เซ็นสิคราสิครบสิครับสิคะเรามารวมกันเป็นสิครบนะคะมันจะต้องร้อยเปอร์ซ็นเนี่ยพวกนี้แหละ,ะที่เราเรียกว่า perfectionist อืม ไหนใครเป็น perfectionist บ้างพิมพิมร้อยเปอร์เซ็นต์มาให้ครูหน่อยใครรู้ตัวว่าดูเลยค่ะ p e r f e c t perfectionist Perfect ผิดแล้วรู้สึกแย่กับตัวเองผิดแล้วรู้สึกแบบอ้อยจอยหรือทำดีแล้วก็ยังรู้สึกยังดีไม่พอใค,ใ,ค á, ใครเป็นพิมพ์คำว,ว่าร้อยมาให้ครูหน่อยอ่าใครเป็นพิมคำว่าร้อยวิธีเนี้ยกดเจ็0สิบยี่สิสิบเนี่ยจะสามารถแก้อาการ perfectionist ได้ถ้าวันนี้เรายังไม่มีเวลาในการที่จะมาแก้ปมกันอะไรต่าง,างๆนานาเราสามารถ ใช้กด70 20สิโอ้โหมาเลยนะคะออยก็เป็นเหรอคุณสวัสดีเอ่อสุดดาวดีนะคะคุณนานีมคุณวิลาวโอ้โหร้อยกันมาเป็นแถวเลยนะค,ะคุณกิตติคุณเป็นพันเลยหรอคะโอ้โห,โโหคุณทิศใช่เพราะว่าแล้วเวลาพลา,พลาดนิดเดียวจะถอจะถอยวันนี้นะคะขอให้คุณรู้กดมีไว้70คืออะไร จำไว้ว่าทุกอย่างในชีวิตที่คุณจะทำตลอดทั้งปีนี้สิ่งที่คุณจะได้รับ70%ของชีวิตคุณจะได้รับเรื่องกลางๆอาแงทำงานผลงานชิ้นนี้ออกมาแม่คุณจะได้รับมัน70%ของชีวิตค่ะและคุณจะได้รับผลงานที่ห่วยแตกจากการทำของคุณคือผิดพลาดไม่สมดังใจ20%ของชีวิตค่ะ ผิดค่ะคุณจะพลาดคุณจะงงกับตัวเองอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นค่ะแต่คุณจะมีผลงานชิ้นโบแดงได้ในชีวิตเนี่ยสิบอร์ซนค่ะ masterpiece ค่ะนี่คือชีวิตของคนทั่วไปค่ะต่อให้คนที่ประสบความสำเร็จในโลกค่ะนะไปดูได้เลยค่ะนักลงทุนบร r เรนบัฟเฟตต์เขาจะมีหุ้นตัวที่ทำให้เขาเจ๋งอ่ะอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์หุ้นก,กลางๆประมาณเจ็ดสิบแล้วเขาไปลงแล้วมันพลาดประมาณ20%สเอร์เ ต่อให้คนที่ประสบความสําเร็จเอา้าถ้าพูดถึงตัวครูเงาะงานที่ทำแล้วมันโอ้โหเจ๋งๆเลยก็ประมาณ10%บเปอรหัวตัวนี้มันใช่เลยงานกลางๆารักษาระดับประมาณ70%นตฮะ,ะพลาด20%มันจะอยู่แถวๆเนี้ยโอเคไหมคะแล้วทั้งหมดเนี้ยถ้าคุณเข้าใจม i n เซ็ t เนี้ยคุณจะรู้เลยว่าฉะนั้นถ้าวันนี้งานออกมากลางๆปกติถ้าําออกมาผิดพลาดปกติ ถ้าคุณผ่านปกติของอันนี้ได้ผ่านปกติของอันนี้ได้คุณถึงจะได้มีไฮไลท์แห่งชีวิตคือตัวนี้ค่ะโอเคไหมงั้นถ้าเกิดคุณไม่เคยคิดที่จะทำอะไรให้ตัวเองแบบอยู่บนโอเคเอ,อที่จะพลาดได้ผิดได้คุณจะล้มมันอยู่อย่างเงี้ยซ้ำๆซากๆนะแล้วตัวสำคัญเลยคือหัดมีสติสติในการรู้ตัวว่าเมื่อมันลงแล้วอ่ะคุณจะต้องพามันขึ้นนะคะ วิธีวันนี้ให้เทคนิคสั้นๆไว้เวลาที่คุณกําลังจิตตกมันติดตกกันได้เพราะเราจะต้องผ่านเฟสของความห่วยบ้างนะไม่ได้ดังใจก,กลางๆบ้างอยากให้มันเลิศแต่มันกลางจังวะถูกไหมคะมันจะต้องมีเฟสจิตตกเมื่อไรก็ตามที่คุณเข้าเฟสจิตตกให้คุณเข้าไป call out เลียกมันออกมาค a l l name out ค่ะกดนี้นะคะ name out หรือถ้าเป็นภาษา ที่พระอาจารย์ครูใช้เขาเรียกว่าทักอารมณ์ทักอารมณ์โดยเพราะอารมณ์ลบของเราคุณเข้าไปทักให้ได้เวลาเข้าไปทักนะอย่าไปทักบอกว่าฉันกําลังจิตตกฉันกําลังจิตตกอันนี้ไม่ใช่อันนี้คุณกับความจิตตกจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะจิตแพทย์นะคะเคยสอนนะักเรียนของครูคนหนึ่งที่เขาเป็นแพนิ c แอ t แทกแล้วเด็กคนนั้นหายหายจากการใช้ทักอารมณ์เนี่ยแหะ เด็กเขาไม่ต้องกินยาเลยนะแล้วหมอก็บอกโหสิ่งที่ยูทำนี่มันเลิศมากเลยนะเพราะว่าเขาพยายามสอนคนไข้มาเยอะแต่คนไข้ใช้แล้วมันไม่หายเพราะอะไรหรือว่าเขาใช้ผิดคนสน่วนใหญ่พอทักอารมณ์ปุ๊บก็กูเศร้ากูเศร้ากูเศร้ามันมีแต่กู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 และกูคําว่าเศร้ากับกูจึงเป็นเนื้อเดียวกันแต่วันนี้วิธีทักอารมณ์คุณจะต้องทักออกเลยทักออกว่านี่เรียกมันเลยนี่คือความจิตตก สมมติคุณกําลังจิตตกนะนี่คือความจิตตกเรียกมนเลยอาการมวนๆอยู่ในจิตเนี่ยเรียกมันเลยเรียกมันมันเป็นนามธรรมทําให้มันเป็นรูปธรรมนะคะโดยการเรียกชื่อเนมมันเนมอิดนะคะเนมอิดเอา t ะคะนี่คือความจิตตกแล้วก็เรียกมันอีกความจิตตกกําลังเกิดขึ้นนะความจิตความจิตตกกำลังเกิดขึ้นในจิตจิตของเราเนี่ยนะจิตเรามีความจิตตกเกิดขึ้นความจิตตกกําลัง ปรุงแต่งจิตหรือบิ้วเราก็ได้ความจิตตกกำลังเกิดขึ้นในจิตจิตมีความจิตตกเกิดขึ้นความจิตตกกำลังปรุงแต่งะปรุงแต่งจิตจิตกำลังถูกความจิตกำลังถูกความจิตตกปรุงแต่งให้รู้เลยว่าไอ้จิตตกเนี่ยมันจะเข้ามาบิ้วเรามันจะเข้ามาปรุงแต่งเรา เข้าใจไหมคะเราทักมันไปแบบนี้เลยทุกอารมณ์ในชีวิตของเราได้เลยนี่คือความโกรธความโกรธก,กำลังเกิดขึ้นในจิตจิตนี้มีความโกรธเกิดขึ้นความโกรธกำลังปรุงแต่งจิตจิตกำลังมีความโกรธปรุงแต่งให้เราทักมันไปอย่าไปอยากให้มันหายนะเพราะมันเกิดขึ้นแล้วเหมือนตดออกมาแล้วมันต้องเหม็นนะ่ะเดี๋ยวมันหายของมันเองแต่เราดูสิมันจะอยู่ตรงเนี้ยนานแค่ไหนไม่หนีเราจะไม่หนีปัญหาอีกต่อไปล้วเราจะฝึกอันนี้เพื่อให้เราเป็นคนมีกําลังของสติเพราะถ้าเมื่อคุณไม่มีกําลังตัวนี้ พอคุณจิตตกปุ๊บคุณเข้าไปเป็นความจิตตกคุณจะเริ่มปรุงแต่งต่อแล้วออคงทำตรงนี้ไม่ได้นี่คงไม่เหมาะกับเราบลาบลาบลา l ว่าไปที่จะพาให้ตัวเองตกลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณทักมันออกไปเฮ้ยนี่คือความจิตตกจิตตกกาลังเกิดขึ้นในจิตจิตกําลังมีความจิตตกเกิดขึ้นความจิตตกกาลังบิ้วจิตความทุกข์ก็เคุณพูดนี่คือความทุกข์ความทุกข์กำลังเกิดขึ้นในจิตจิตนี้มีความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์กำลังปรุงแต่งจิตจิตกำลังมีความทุกข์ปรุงแต่งพูดอย่างเงี้นอ้ทตง ทนดูมันดูอารมณ์ไม่ใช่ไปทนคนอื่นนะทนอารมณ์ในจิตเราจนอารมณ์มันหายคลายออกไปพอมันคลายหายออกไปปุ๊บจิตคุณจะมีสติตรงนั้นแล้วปัญญามันจะเกิดในการเลือกว่าเอปัญหามันอยู่ตรงไหนต้องแกยังไงฉันต้องฝึกอะไรเพิ่มฉันต้องเรียนรู้อะไรอีกมันก็จะทําให้คุณก้าวต่อไปในอนาคตได้โอเคไหมคะนี่อ่ะเดี๋ยวครูให้ดูนักเรียนของครูนักเรียนของครูใครก็ตามนะ,ะที่เป็นผู้ perfectionist คุณคุณต้องใช้กฎ็ดสิยิสิบเนี่ย ในชีวิตนี่นักเรียงครูแชร์มาให้ฟังนะคะเนี่ยเขาเรียนเรียนในตอนนั้นเขาเรียนในคลาสการปลุกใจปลุกพลังให้ตัวเองคุณลองคิดดูดิชีวิตของเราอะ่ะมันน่าเศร้านะถ้าเราต้องให้คนอื่นมาบิ้วเราตลอดเราต้องเที่ยวไปหาเ,าเดี๋ยวไปหาเพลงฟังเดี๋ยวไปเที่ยวดีกว่าเพื่อที่จะหนีทุกข์แต่ถ้าวันนี้คุณมีศักยภาพเป็นนักปลุกไฟในตัวเองได้อะถูกปะ่ะเนี่ยอันนี้ในคลาสปลุกไฟนะคะนักเรียนครูบอกว่าพอ เรียนปุ๊บเขาบอกรู้สึกมีไฟมีพลังขึ้นมาเลยนะคะอ่าไปต่อสิพี่จอ๊อบพี่จ๊อบอ่านให้ครูซิมันเล็กมากมองไม่เห็น,น,นอ่นนานานี่เขาบอกว่าเด้กลับเข้ามานั่งเก็บมุมต่างๆได้ทําความเข้าใจในชีวิตของตัวเองมากขึ้นมีเคสหนึงบอกว่าเกือบจะลาออกจากงานแล้วแต่พอมาเรียนเรื่องนี้ปุ๊บเขาบอกเลยบอกว่า โอ้หฉันรู้เลยว่ามันพลาดตรงไหนมุมมองฉันมันพลาดตรงไหนที่ทําให้ฉันหมดไฟจากงานที่ฉันรักแล้วเขาพร้อมกับที่จะไปรุยต่อนะคะถ้าใครที่ฟังวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นหัวหน้าแล้วอยากให้ลูกน้องของคุณเป็นคนที่มีไฟหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองก็ตามที่อยากปลุกไฟตัวเองเพราะว่าในการทํางานมันคือหนึ่งในสามของชีวิตทํายังไงให้เราเป็นคนมีความสุขในการทํางานได้ทุกวันนะคะมาเจอกันเลยค่ะมันมีหลักสูตรที่ทําให้คุณสามารถปลุกไฟตัวเองและปลุกไฟทีมของคุณได้ ถ้าคุณอยากเป็นคนที่สามารถปลุกไฟตัวเองได้เมื่อไหร่ก็ตามและปลุกไฟทีมของคุณได้ขอให้มาเจอในคลาสนี้ค่ะชื่อคลาสปลุกไฟตรง,งเลยค่ะ uh, passion awakening นะคะซึ่งในปีใหม่นี้นะคะในต้นปีนี้นะคะสิ่งที่ครูอยากให้พวกเราคือคลาสนี้ราคาจริงๆมัน6,500ห้วันนี้ใครที่อยากได้เครื่องมือคุณได้ไปเลยค่ะ 2,990พิมพ์ CF 2,990นะคะซึ่งในคลาสนี้จะสอนอะไรคุณบ้างอ่ะเดี๋ยวครูขออ่านให้ฟังนะคะเพราะมันเยอะมากนะคะในคลาสนี้คุณจะได้เรียนเกี่ยวกับการสะท้อนต้นต่อนะคะหาชุดความกลัวชุดความคิดที่ทำให้ชีวิตของเราไปข้างหน้าไม่ได้เพราะของพวกนี้จะซ่อนอยู่ในจิตแล้วมันจะเป็นสิ่งที่แบบนำม,มาทำจนคุณมองมันไม่เห็นนะเราจะทำให้คุณเห็นเลยว่าอ๋อเพราะตัวนี้เพราะสิ่งนี้จึงทำให้ฉัน จมอยู่กับปัญหาเราจะได้สะท้อนอันนี้นะคะและเราจะเปลี่ยน n e g a ิวิตี้เป็น p o ส i t วิตี้คือทำให้ลบเป็นบวกอย่างไรนะคะจะอยู่ในเครื่องมือนี้อันต่อมาค่ะคือการเปลี่ยนสเตตสภาวะอารมณ์พอสภาวะของเรากำลังตกกำลังดิ่งเราจะทำยังไงให้สภาวะของเราขึ้นมาได้ปลุกไฟตัวเองนะคะมีเทคนิคในเรื่องของกายภาพมีเทคนิคในเรื่องของชุดคำพูดมีเทคนิคในเรื่องของการตั้งเป้าหมายอยู่ในนี้ด้วยและที่สำคัญนะคะ คุณจะได้รู้ว่าเฮ้ยแล้วเราจะตั้งเป้าหมายให้อีคิกายกับตัวเองอย่างไรนะอีคิกายคืออะไรทํายังไงในสิ่งที่เราชอบใช่ไหมในสิ่งที่เรารักและพัฒนาตัวเองให้ไปสู่เป็นอาชีพได้อะไรคือสิ่งที่เป็นศักยภาพในตัวเราสอดคล้องกับชีวิตเราอิคิกายเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นกฎที่คนญี่ปุ่นเขาบอกว่าใครที่มีชีวิตที่อิคิกายคือชีวิตที่ลืมตาม,มาแล้วมันมีความหมายค่ะ ได้ทำสิ่งที่เรารักแล้วก็เป็นประโยชน์คุณก็จะได้เรียนพื้นฐานอิคิกายในตรงนี้ด้วยเพราะอิคิกายคนส่วนใหญ่จะชอบคิดแค่ว่ามี4ี่ห่วงแต่จริงมันมีมากกว่านั้นมันมีในสิ่งที่หลายคนไม่รู้นะคะซึ่งเราจะได้เรียนรู้เพราะว่าอิคิกาย4ี่ห่วงนั้นถ้าไม่ประกอบกับคุณค่าที่มีความหมายกับชีวิตเราจริงๆบอกเลยค่ะว่าไปต่อไม่ได้คุณ้อ,อเคยมีอิคิกายครบ4ี่ข้อแต่เป็นโรคแพนิกแอทแทคเพราะไม่รู้ว่ามันสอดคล้องกับคุณค่าของเราทําอย่างไรให้มันสอดคล้อง จะอยู่ในคลาสนี้หมดเลยนะคะและวิธีการตั้งเป้าหมายแบบ4สเต็ปอย่างถูกต้องในชีวิตเป้ายัางไงที่จะทำให้เราไม่มีวันหมดไฟตั้งเป้าหมายให้หมดไฟมีนะคะและตั้งเป้าหมายที่ทำให้เราไม่หมดไฟทำอย่างไรจะอยู่ในคลาสนี้นะคะจะมีเป้าหมายหลักที่คุณจะได้ตั้งในคลาสเลยนะคะเรื่องการงานการเงินความรักความสัมพันธ์สุขภาพไลฟ์สไตล์นะคะก็คือการงานการเงินเป็นหนึ่งมิติความรัก นะคะความสัมพันธ์เป็นหนึ่งมิติความแล้วก็สุขภาพแล้วก็ไลฟ์สไตล์ค่ะคุณอยากมีชีวิตแบบไหนเพราะอะไรเพราะคำว่าแพชชั่นไม่ใช่เรื่องงานอย่างเดียวนะคะฟังไว้เลยนะคะขีดเส้นใต้นะคะคำว่าแพชชั่นไม่ใช่เรื่องงานอย่างเดียวมันหมายถึงอง์รวมของชีวิตฉะนั้นถ้าคนบางคนโอ้โหทำแต่ง,งานแต่ชีวิตฝั่งอื่นของตัวเองไลฟ์สไตล์ไม่มีเลยเราจะไปอย่างไม่มีความสุข ะฉะนั้นนะคะในคลาสนี้เราจะตั้งให้หมดเลยแล้วก็เรื่องของการวางลำดับเพราะคนส่วนใหญ่ที่เป็น perfectionist เนี่ยจะลำดับอะไรไม่ค่อยได้คือทุกอย่างมันต้องดีไปให้หมดเราจะมีเทคนิคการจัดวางระบบความคิดที่ทำให้เราเรียงลำดับสิ่งต่างๆในชีวิตของเราได้นะคะแล้วก็หลักการสร้างสติสร้างแรงใจให้อยู่ในแดนบวกเสมอเพิ่ม self esteem เพิ่มภาวะเคารพตัวเองรักตัวเอง บอกเลยว่าคลาสนี้ครบอง์มากมีทั้งเรื่องของรักตัวเองมีทั้งเรื่องของการตั้งเป้านะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องของการปลุกพลังให้กับตัวเองใครที่เป็นผู้บริหารครูบอกเลยค่ะว่าคุณต้องเรียนควรเรียนแล้วกันใช้คําว่าควรและกันคุณไม่อยากบังคับใครควรแนะนําคุณแนะนําเลยค่ะว่าควรเรียนมากๆคนที่เป็นผู้บริหารเพราะคุณจะต้องใช้หลักการนี้ไปในการ build team สร้างกําลังใจให้กับลูกน้อง สร้างเวลาเขากําลังหมดไฟเราจะสร้างให้เขายัางไงเราก,ก็ต้องรู้สาคัญที่สุดเราต้องสร้างให้ตัวเราเองได้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารหรือไม่เราต้องเป็นบุคคลที่สามารถปลุกไฟให้กับตัวเองได้ใครที่อยากเรียนเพราะเครื่องมือปลุกไฟไม่ใช่แค่มาพูดบิ้วบิ้วกันนะคะแต่มันมีเครื่องมือที่หยิบจับได้เป็นรูปธรรมอยู่ในคลาสนี้ทั้งหมดค่ะคลาสนี้ราคาเต็มๆหกพันห้าร้อย อ่น,นะคะวันนี้ราคาสำหรับคนที่อยากสร้างโมเมนตัมที่ดีให้กับชีวิตตัวเองนะคะตั้งแต่ต้นปีพิมพ์มาเลยคะ่ะ CF 2 9 9 0สามารถเริ่มเรียนได้วันนี้ทันทีค่ะสมัครปุ๊บเรียนได้เลยวันนี้ทันทีนะคะและถ้าใครสมัครใครที่อยู่ในไลฟ์นี้นะคะใครที่อยู่ในไลฟ์นี้แล้วสมัครในไลฟ์นี้พิมพ์มาเลยนะคะพิมพ์ CF 2 9 9 0นในคลาสปลูกไฟนี้แถมนี่ ค้นพบสิ่งมีค่าที่ชื่อว่าตัวเองคะแถมฟรีหนังสือเล่มนี้เลยนะคะหนังสือ best ซ e l l e r นะคะที่จะทำให้คุณได้รู้จักตัวเองแบบลึกซึ้งจะรู้เลยว่าปมที่มาของเรามายัางไงอะไรที่เป็นปมของเราในนี้มีทรานส์ให้ด้วยนะคะที่จะทําให้คุณรักแล้วก็เคารพตัวเองแล้วก็มีเรื่องของแพชชั่นมีเรื่องของเป้าหมายในชีวิตมีเรื่องของการดูว่าคุณมีศักยภาพอะไร นี่คือการจำลองคลาส inner makeover class ละหมื่นเก้าของคุณเนี่ยนะคะมาอยู่ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งแถมฟรีค่ะสำหรับใครที่สมัครในไลฟ์นี้นะคะพิมพ์ Cf 2 9 9 0คุณจะได้เรียนอะไรบ้างคุณจะได้เรียนในเรื่องของการทำให้ตัวเองมีไฟ การที่เราจะรู้จักว่าอะไรที่เป็นตัวทําให้เราหมดไฟกันแน่และการปลุกไฟในวันที่เราจิตด,ดิ่งเราจะพาให้เราขึ้นยังไงการรักษาจิตของเราให้อยู่ในแดนที่เป็นโพซิทีฟและมีพลังงานในการเดินไปข้างหน้ายังไงการจัดวางระดับความคิดที่ทําให้เราไม่หนักจนเกินไปจนทําให้เราเบิร์นเอาท์ทำอย่างไรทั้งหมดอยู่ในคลาสนี้หมดเลยทั้งหมดเป็นรูปธรรมนะคะและคุณจะได้หนังสือเล่มนี้ไปด้วยสําหรับใครที่จองใน ไลฟ์นี้นะคะแถมฟรีเลยนะคะหนังสือค้นพบสิ่งมีค่าที่ชื่อว่าตัวเองเป็นหนังสือเบสเซลเลอร์ที่ครูภูมิใจมากหลายคนอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วส่งมาบอกครูบอกว่าครูหนูเปลี่ยนชีวิตหนูพกติดตัวหนูซื้อให้คนนั้นคนนี้บางคนซื้อแจกในออฟฟิศของเขาเลยนะคะในวันที่เขาค้นพบตัวเองคุณจะไปเจอสิ่งมีค่าข้างนอกได้ยังไงอ่ะในวันที่ยังไม่เจอในเราถูกไหมคะหนังสือเล่มนี้นะคะสองเก้าเก้านะคะในราคาสองเก้าเก้านี้คุณได้ฟรีไปเลยแล้ววันนี้ คลาสนี้จากราคา6,500นห้นะคะสำหรับคนที่ต้นปีอยากปลุกไฟให้กับตัวเองและรักษาโมเมนตัมให้ตัวเองคลาสนี้ได้ในราคา 2, 9, 2, 9 9 0พก็สิบพิม .cf. 2,990เก้าขึ้นมาเลยอยู่ต่างประเทศสามารถเรียนออนไลน์ได้ค่ะ,ะส่วนค่าส่งหนังสือข้ามประเทศเดี๋ยวปรึกษาเรื่องค่าส่งกับทีมงานของเราได้เลยตรงนี้นี่นะคะสามารถถามพิมพ์มาได้เลยออยู่ต่างประเทศติดต่อทีมงานเลย ใครที่พิม์โอโหดีใจด้วยนะคะคุณฮัทยหรือว่า h t a y ถ้าครูอ่านผิดขอโทษนะค,ะคุณสุภาพดีใจด้วยนะคะรีบสมัครเพื่อจองสิทธิ์โปรโมชั่นนะคะให้หนังสือนี้ไปเลยนะคะแล้วก็จ่ายที่นี่นะคะอย่าไปจ่ายที่อื่นนะคะ <c oughs> จ่ายจ่ายที่อื่นนี่เขาเขาหลอกเรานะคะจะไม่ได้บางคนจ่ายแล้วไม่ได้ได้เนื้อหามีนะคะเขามีไปหลอกตามพวกช่องทางต่างๆเนี่ย แล้วจะไม่ได้ได้เนื้อหาเรียนไม่มีการาดูแลตอบคําถามย้อนหลังอะไรไม่มีเลยนะคะอคุ้มมากใช่ค่ะอันนี้ใครนะเมื่อกี้ที่พิมพ์มาคุณอะไรนะลงลงข้างล่างให้ครูดูทีอคุณตาบอกคุ้มมากนะคะคุณแชร์ดีใจด้วยนะคะเนี่ยขนาดวันนี้อ่ะวันนี้ที่ครูแชร์ให้พวกเราฟังเนี่ยอันนี้คือเบสิกประมาณ10%ของในคลาสนะคะบิ๊กวนะคะบิ๊กฮู ทำไงให้เราภูมิใจในตัวเราและบิ๊กฮานะคะการรับมือกับพลังงานลบเราจะต้องทำยังไงสำหรับคนที่เป็นโอ้โห p e r f e c ฟ i ช n น s ิมากๆคนที่มีปมอะไรต่างๆนานาลองใช้กฎเจ็ดส0บยี่ของครูดูนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันจะออกมาเป็นแถวๆเนี้ยนะคะใครที่จะโอ้โหนั่งปั้นมีแต่แบบชิ้นโบแดงอในโลกเนี้ยมีน้อยมากนะคะมีใครมัางอ่ะที่แบบมีแต่งานแบบ ทั้งปีเนี่ยฉันคลอดแต่ง,งานชิ้นโบแดงไม่มีงานกลางๆเลยทุกงานคือชิ้นโบแดงลองไปหามาให้ครูสักคนหนึ่งนะคะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะต้องทําให้ตัวของเราเป็นคนที่มีไฟแล้วยิ่งถ้าคุณเป็นผู้บริหารควรเรียนมากๆเพื่อปลูกไฟทั้งตัวเองและทีมงานของเราลองนึกถึงสภาพดิถ้าวันนี้เราเป็นผู้บริหารที่ไม่มีไฟอ่ะเราไปแล้วเราบอกอ่ะ,อะทีมสุ้อ่ะไปค่อยๆทําไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ มันเศร้านะเราจะไปปลูกไฟใครได้ถ้าเรายังไม่มีไฟอ่ะถูกป่ะคะเหมือนกันค่ะแม้กระทั่งตัวเราเองถ้าวันนี้เราอยากมีไฟให้กับคนในครอบครัวเราเป็นคนที่มีชีวิตที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนบอกเลยค่ะว่า passion awakening เป็นคลาสที่คุ้มมากคุณจะได้เรียนในเรื่องเกี่ยวกับรัก,รกตัวเองด้วยการตั้งเป้าหมายด้วยนะคะแล้วก็การปลูกไฟในตัวเองด้วยไม่นะคะอ่ะมามีคำถามค่ะคำถามมาพี่โฟมอ่านให้ครูที ไหนหร,หรือจะขึ้นให้รูอ่านอ่าโอเคแพชชั่นจำเป็นต้องเป็นเรื่องงานเท่านั้นไหมคะเอาใหม่นะแพชชั่นจำเป็นต้องเป็นเรื่องงานเท่านั้นไหมคะไม่จำเป็นค่ะดีมากเลยที่ถามคำถามนี้มาเพราะคนส่วนใหญ่ในโดยเพราะยุคนี้ชอบคิดว่าแพชชั่นต้องเป็นเรื่องงานอย่างเดียวเอ,อฉันทำงานฉันไม่มีแพชชั่นในงานนี้ทำไงดีแพชชั่นคือความใช้ชีวิตแบบองค์ประกอบสมบูรณ์นะคะ ฉะนั้นงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใช่แต่ในขณะเดียวกันเราต้องรู้ไลฟ์สไตล์ของเราด้วยเราทํางานเพื่ออะไรเราคงไม่ได้อยากทํางานไปแบบโอ้โหทำงานทํำงานทำงาน,งาน,งาน,งานแต่เรามีองค์ประกอบอื่นเช่นเราอยากส่งมอบสิ่งดีๆให้คนไหมเราอยากมีเวลาพาคนที่เรารักไปเที่ยวไหมเออแล้วงานนี้มันจะต้องตอบโจทย์โจทย์อื่นๆในชีวิตของเราฉะนั้นแพชชั่นคุณจะต้องมองให้ครบองค์ไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวนะคะแพชชั่นกับความฝันเหมือนกันไหมครับครู แพชชั่นกับความฝันเหมือนกันไหมคือเราต้องตีคําว่าความฝันคืออะไรเรื่องความฝันว่าเราอยากเป็นนั่นเราอยากเป็นนี่ก็จริงๆก็ได้นะไม่ผิดเราสามารถตั้งความปรารถนาของเราได้แต่ความฝันมันจะเป็นแค่ความฝันถ้าเราไม่ลงมือทําฉะนั้นเวลาที่เรามีแพชชั่นเราตั้งไว้ให้ได้หมดเลยว่าแพชชั่นของเราเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างเนี่ยคือภาพความฝันของฉันนี่คือชีวิตในฝันของฉัน จากนั้นคุณต้องลง how to ท,ที่ชัดเจนว่าคุณจะไปถึงตรงนี้ยังไงต้องมีกระบวนยุทธกระบวนท่าค่ะในการที่คุณจะเดินไปสู่เป้าหมายมันจะทําให้แพชั่นกลายเป็นชีวิตของคุณจริงๆนะคะเพื่อนร่วมงานบ่นว่าไม่อยากทํางานทุกวันจนรู้สึกเริ่มคิดตามแล้วทํำยังไงดีเออมันจริงเห็นไหมที่ครูบอกว่าคนเราอ่ะจิตเรามันเหมือนฟองน้ําอ่ะเราได้ยินอย่างเงี้ยเออไม่อยากทางานแล้วไม่อยากทํางานแล้วหนึ่งเลยนะคะห่างออกมาเลยค่ะคนคนนี้ เพราะว่าเขาปล่อยแต่ energy n e g a t ก v e ีอ่ะมันโอเคเราไม่ต้องไปเกลียดเขานะเขาอาจจะมีชีวิตที่ทุกข์ยากอะไรเป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเราอยู่กับคนที่หมดไฟเราจะพานหมดไฟไปด้วยเราอยู่กับคนที่นินทาลูกค้าเราจะกลายเป็นคนนินทาลูกค้าไปด้วยเราอยู่กับคนที่นินทาเจ้านายเราจะเป็นคนที่นินทาเจ้านายไปด้วยแล้วถามว่าเราชอบตัวเองแบบนั้นเหรอเราชอบเป็นคนที่ขี้นินทาเป็นลูเซอร์ที่ต้องมานั่งนินทาคนนู้นคนนี้รับหลังหรอแล้วถ้าครูบอกเลยนะคนที่นั่งบ่นคนอื่นนินทาคนอื่นคือคนที่ ไม่ไหวกับชีวิตตัวเองอ่ะเออจริงเคยมีเด็กคนหนึ่งมาบอกครูแฟนหนูห่วยมากครูก็เลยถามาแ,แล้วแกดีแค่ไหนถึงไปเอาคนห่วยห่ยมาเป็นแฟนการที่คุณมันนั่งด่าคนอื่นด่าเจ้านายเจ้านายหนหน่หวยแล้วแกดีแค่ไหนถึงต้องไปอยู่กับเจ้านายที่ห่วยห่วยถ้าเรามั่นใจในตัวเองก็ไปหาที่ที่ดีกว่าสิโอ้ก็หนูไม่นั่นก็เพราะเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองไงถูกป่ะคะฉะนั้นสิ่งที่ครูอยากให้พวกเรารู้เลยว่าสิ่งแวดล้อมของเราอะ่ะคือตัวรีเฟล็กเรา เราเลือกได้นะฮะเราเลือกได้เราพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ใช่ได้เราอ่านหนังสือที่ดีเราฟังเราเรียนหลักสูตรดีๆถูกไหมเราไปอยู่กับคนเก่งๆอันนั้นต่างหากที่จะทําให้ชีวิตของเราอะมันเปลี่ยนค่าหรือผลลัพธ์ในชีวิตนะคะเออนังสือดีๆมีมีคนบอกหนังสือดีๆให้ขายเด็กของครูคะมันให้ครูบอกเอาขึ้นมาข่ะหนังสือดีๆค่ะอ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะอ่านไปอ่านมาค่ะชีวิตเราดีแน่นอน บอกเลยจริงๆนะคะคำว,ว่าแพชชั่นจริงๆมันใช้กับเรื่องอะไรครับมันใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะจริงๆมันคือแพชชั่นคือชีวิตที่มีความหมายของเรามันไม่ใช่แค่คือฝรั่งบางที p ชั่นไปเป็นไปนึกถึงเรื่องเรื่องเซ็กส์ก็มีนะบางคนไปคิดแบบนั้นว่าแบบโอ้โหฉันเล่าร้อนกับเธอแพชชั่นคือปัญหาอะไรแบบนี้บางคนก็ตีความแบบนั้นแพชชั่นบางคนใช้กับแค่เรื่องงานว่าเฮ้ยฉันมีแพชชั่นในการถ่ายรูปฉันมีแพชชั่นในการ เออกินถูกไหมคะแต่แพชั่นที่ครูหมายถึงมันคือความหมายแห่งการใช้ชีวิตมันใหญ่กว่าแค่นั้นน่ะเพราะถ้าคุณบอกว่าฉันชอบถ่ายรูปถ่ายไปเรื่อยๆแต่ไม่มีตังค์แล้วสุดท้ายแม่คุณคุณก็ไม่ได้เลี้ยงดูชีวิตคุณคุณก็ไม่ได้ไปใช้แบตท,ที่อยากใช้ในมุมอื่นๆอยากเดินทางท่องเที่ยวก็ไม่ได้ไปเพราะว่าถ่ายรูปอย่างเดียวไม่ทำอาหากินเลยเหรอถูกไหมคะฉะนั้นแพชั่นจึงเป็นภาพองค์รวมของมิติชีวิตแบบท,ที่เราต้องการ นะคะอะะไรนะทำยังไงดีคะเอ๋ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ถ้าคนที่ดูหมดไฟดันเป็นหัวหน้าเราจะมีวิธีช่วยยังไงบ้างส่งไลฟ์นี้ไปให้เขาฟังค่ะแล้วบอกว่าพี่คาหนูอยากเรียนจังเลยทําทีเป็นว่าเราเป็นปัญหาอย่าไปส่งไปให้เขาแล้วบอกว่าพี่พี่ต้องเรียนนะไฟเฟยพี่อะมอดหมดแล้วอย่างเงี้ยนะ บอกเนี่ยหนูอยากเรียนจังเลยหนูอยากมีไฟมาปลุกไฟให้กับทีมงานของเราเอออย่างนี้ได้นะเราได้สองเด้งนะถ้าเกิดเขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเออมันเหมาะกับเขานะเออเขาก็เลยอยากจะเรียนด้วยใน,นนี้เขารู้แล้วสิถ้าครูพูดอย่างนี้นถ้าสมงไปให้เนี่ยเขารู้แล้วนะ <laughs> เราใช้แบบนี้ก็ได้เราก็บอกว่าพี่คะวันนี้หนูไปฟังไลฟ์มาแล้วเขาให้ประเมินว่าอัตราการมีไฟเราศูนย์ถึงสิบเท่าไหร่ หนูให้ตัวเองเท่านี้เรามาทํากันในทีมไหมคะเอออย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะทําให้เขาได้รีเฟล็กตัวเองอันนี้เป็นการรีเฟล็กตัวเองแบบง่ายๆเลยเขาเรียกเทคนิคสเกลลิ่งนะคะการให้คะแนนตัวเองจริงๆมีเทคนิคการรีเฟล็กเยอะมากอยู่ในคลาสนี้นะคะเออไปต่อนะคะเรียนเซลฟ์เลิฟแล้วควรฝึกก่อนแล้วค่อยเรียนคอร์สอื่นๆต่อใช่ไหมคะครูแนะนํานะคะว่าควรเรียนเซลฟ์เลิฟแล้วปฏิบัติเลยลองฝึกฝึกกับตัวเองสัก สักหนึ่งเดือนเพื่อให้ดูว่าเรารักษาโมเมนตัมเพราะจริงๆ21วันจะเป็นตัวชี้วัดในการที่ว่าเรารักษาโมเมนตัมของเราได้ดีแค่ไหนแล้วตัวที่จะชี้วัดอีกทีก็คือช่วงประมาณ3ามเดือนกับอีก6หเดือนนะคะแต่ถามว่าเราสามารถเรียนควบคู่กันได้ไหมย่อมทําได้เพราะจริงๆคลาสพวกนี้คือคลาสที่มาจาก i n n e r Makeover แล้วครูมาทําเป็นคลาสย่อยสําหรับใครบางคนที่ไม่สามารถเข้าไปเรียนในคลาสใหญ่ได้นะคะฉะนั้นจึงเป็นองค์ความรู้ที่สนับสนุนซึ่งกันและกันเราสามารถเรียน s ซลฟ์เลิฟแล้วในขณะเดียวกันเรียนตั้งเป้าไปด้วยก็จะสามารถทําให้เราพอรักตัวเองแล้วมีเป้าหมายแล้วอะมันก็จะสามารถต่อยอดไปได้ค่ะทำยังไงดีคะคุณพ่อมีแพชชั่นกับเรื่องงานมากจนเราเป็นห่วงว่าถ้าพ่อเกษียณเขาจะเคว้งอ่าถ้าอย่างนี้จงชวนคุณพ่อมาตั้งเป้าหมายที่มากกว่าแค่เรื่องงานเพราะอะไรรู้ไหมคะในงานวิจัยเขาพบเลยนะคะว่าใครที่เกษียณอายุ หลังจากเกษียณห้าปีถ้าไม่มีเป้าหมายอะไรใหม่เลยเนี่ยชีวิตจะค่อยๆชัดดาวถ้าไม่ป่วยก็จะอาจจะไปกันใหญ่อ่ะเออถ้าไม่ป่วยก็ไปกันใหญ่อย่างนั้นนะคะเะฉะนั้นสิ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือทําให้เขาได้มีเป้าหมายถัดไปนะเช่นอ,อ,อาจจะเป็นเป้าหมายเรื่องของการท่องเที่ยวของเขาไหมเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็ได้นะการช่วยเหลือสังคมก็ได้นะเป็นที่ปรึกษาครูไม่อยากให้พวกเราเกษียณการทํางาน ูอยากให้พวกเราเกษียณเวลาใช่ก็คือไม่ต้องทําเอาเวลาไปให้คนอื่นอีกแล้วแล้วก็เกษียณเงินก็คือไม่ต้องวิ่งไล่ขวายคว้าหาเงินแต่อยากเกษียณความสามารถอย่าปลดระวังความสามารถตัวเองต้องใช้มันเพื่อสร้างประโยชน์ที่ใหญ่กว่าแค่ตัวเองให้ได้นะคะนั้นหลายคนมากเลยที่เขากเกษียณแล้วเขามาเรียนในคลาสคูไปเรียนในคลาสใหญ่ i n n e r Makeover แล้วเขาบอกโอ้โหพบเป้าหมายในชีวิตคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนคือแบบตอนแรกคิดว่าจะ60สกูตายดีกว่า จริงๆนะหลายคนด้วยบางคนเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องงานแต่พอไม่ได้ทํางานแล้วนอนมองเพดานาชีวิตฉันจะไปยังไงต่อเหมือนนับถอยหลังสู่ความตายจนพอเขามาเจอเป้าหมายที่ครบองค์ในชีวิตเนี่ยมันทําให้เขามีชีวิตที่มีพลังมากขึ้นนะคะก็หรือให้เขามาเรียนถ้ายังมาอินเนอร์เมคโอเไม่ได้ก็มาในคลาสนี้ได้เลยค่ะคลาสปลุกไฟนะคะหมดแพชั่นมันเหมือนมีความรู้สึกเบื่อหรือเปล่าครับแล้วมันจะกลับมาได้ไหม ได้สิคะเบื่อมันก็ไม่ใช่ความรู้สึกถาวรนะแม้ความรู้สึกเบื่อมันก็เบื่อตัวมันเองเหมือนกันความรู้สึกเบื่อเมื่อมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันก็หายไปมันไม่สามารถทนอยู่กับตัวเองได้นานฉะนั้นค่ะเราอย่าไปจมลงไปในความรู้สึกว่าเฮ้ยเบื่อเราต้องเบื่อเลยสุขแล้วต้องสุขเลยทุกอย่างมีคลื่นมีเวฟแต่เราเองนะคะที่ต้องรู้ว่าเราต้องสร้างคลื่นแบบไหนที่มันจะทําให้เราสร้างความสุขต่อ แล้วเราไปสร้างคลื่นแบบไหนที่มันจะนํามาซึ่งความเบื่อเราต้องรู้เหตุของมันก่อนเพราะความรู้สึกเป็นผลนะคะไม่ใช่เป็นเหตุเป็นผลมาแล้วจากการที่คุณสร้างอะไรบางอย่างมาแล้วมันจะนําไปสู่ผลใหม่มันจะกลายเป็นเหตุทันทีเลยถ้าคุณไม่ไม่เข้าใจมันนี่เราเข้าใจมันคือดูมันเกิดดับได้แล้วเราเลือกสร้างเหตุใหม่เพื่อให้ได้ความรู้สึกแบบที่เราต้องการนะคะฉะนั้นถ้าเกิดใครรู้สึกว่าหมดไฟแล้วอยากจะ สร้างเหตุให้กับตัวเองให้เป็นคนมีไฟบอกเลยค่ะเรียนคลาสนี้ค่ะคลาสนี้จะให้ครบทุกมุมในการที่จะทาให้คุณปลุกไฟตัวเองและปลุกไฟคนที่คุณรักปลุกไฟทีมของคุณได้นะคะ,ะการที่เราไม่มีแพชชั่นเหมือนคนอื่นมันผิดไหมก็ต้องถามตัวเองว่าวันนี้มีความสุขดีไหมถ้าเรามีความสุขดีก็ไม่ผิดนะคะคือถ้าเราไม่มีแพชชั่นมันอันนี้คําถามกํากวมนะคะ ถ้าเราไม่มีแพชชั่นเหมือนคนอื่นที่เขามีแพชชั่นผิดไหมอันนี้อันตรายคําว่าแพชชั่นแปลว่าแรงขับในการไปในไปในการใช้ชีวิตนะแต่ถ้าคําถามพูดว่าการที่เราไม่มีแพชชั่นเหมือนคนอื่นเช่นคนนี้เขามีแพชชั่นว่าเขาต้องรวยและฉันไม่มีแพชชั่นเหมือนเขาผิดไหมอันนี้ไม่ผิดเลยเพราะเราทุกคนต้องมีชีวิตของเราเอง หาให้เจอคะ่ะว่าอะไรคือตัวขับเคลื่อนที่ทําให้เราอยากลืมตามันในแต่ละวันที่ทําให้เราอยากเคลื่อนไปในชีวิตแต่ละวันบางคนบอกว่าก็ไม่ได้อยากลืมตาก็ก็อยากตื่นลืมตามาเล่นเกมเกมไม่ได้ผิดนะแต่ถ้าทั้งชีวิตของคุณเล่นเกมแล้วก็ไม่ได้คิดที่อยากจะเอาเกมเนี้ยไปพัฒนาตัวเองอะไรไปเป็นนักกีฬาเ,เล่นเกมออนไลน์หรือไปทำเขาเรียกอะไรนะเออ e sport หรือเป็นเขาเรียกอะไรแคทแคทเกมเหรอ สกดอย่างไงนะประมาณนี้นะขอโทษด้วยนะเป็นเรื่องของวัยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มีแพชชั่นที่เราจะทําอะไรเพื่อตัวเองและผู้อื่นเลยเราจะค่อยๆชัดดาวเราจะค่อยๆชัดดาวลองครูท้าทายหรือนั่งเล่นไปเรื่อยๆทั้งวันครูให้แบบโหปีหนึ่งก็เยอะเกินไปอ่ะลองดูมันจะค่อยๆเบื่อหน่ายมันจะค่อยๆเกลียดตัวเองมันจะค่อยๆไม่ชอบโลกมันจะค่อยๆปฏิเสธสังคมมันจะชัดดาวจากข้างในจริงๆ นะคะฉะนั้นเราต้องหาสิ่งที่มันมีความหมายในการทำให้เราขับเคลื่อนนะคะเ,เดี๋ยวนะเราต้องหาต้องต้องย้ำตรงนี้เราต้องหาสิ่งที่มีเป้าหมายให้เราขับเคลื่อนและต้องเป็นเป้าหมายของเราพอในแบบของเราไม่ต้องตามตูดใครนะคะกดดันมากค่ะอยู่มปลายแต่ยังไม่เจอเลยว่าสิ่งที่เราอยากทำในอนาคตคืออะไรลูก ถ้าหนูมาเรียนในคลาสปลูกไฟไม่ได้นะซื้อหนังสือเล่มนี้ซื้อหนังสือเล่มนี้ซะในหนังสือเล่มนี้จะมี15สกิลที่จะทําให้หนูรู้ว่าหนูถนัดอะไรคือเราอาจจะยังไม่ต้องชอบก็ได้แต่เรามีสิ่งที่ถนัดก่อนแล้วถ้าเราถนัดนะคะแล้วเราไปฝึกให้มันได้ดีด้วยมันจะกลายเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์แล้วมันจะทําให้เราอ่ะมีไฟขึ้นมาได้นะคะแล้วที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ครูอยากจะบอกหนูนะลูก หนูอยู่แค่มปลายหนูมีสิทธิ์ลองผิดลองถูกอีกเยอะไม่ต้องไปกดดันตัวเองกับสังคมตอนนี้โซเชียลมีเดียมันบังคับว่ามันต้องสําเร็จมันต้องนั่นนองน,นี่เรียนรู้ลูกตามหาลูกคุณก็กว่าจะมาเจอว่าคุณก็ชอบสิ่งที่คุณก็ทําทุกวันนี้เนี่ยก็อายุสามสิบนะตอนมอปลายยังไม่รู้เรื่องอิโนโนอเนีอะไรเลยรู้แค่ว่าตอนคลาสแนแนวชอบทําแบบทดสอบแต่ไม่รู้หรอกว่านั่นน่ะคือชอบจิตวิทยาไม่รู้ไม่มีใครบอกอืชอบ การแสดงบนเวทีก็เลยไปเรียนน,ยนิเทศอาไเรียนนิเทศโอ้อยากเป็นนักแสดงอเป็นไม่ได้หรอกหน้าเราไม่ได้ได้เงินเยอะนะ่ะเป็นได้แหละแต่ไม่น่าจะได้เงินเ,นเยอะดูจากทรงหน้าเราก็เลยทําให้ครูไปใช้วิธีการเอ้ยเรามีความสามารถในการสอนเราเห็นความสามารถแล้วฝึกการสอนแล้วเอาการแสดงที่เราชอบมาเมิร์กกันก็กลายเป็นอาชีพคู่งเงาะรถสุขคนกองเกต acting coach เห็นไหมแต่ในขณะที่ทํา acting coach ครูสนใจเรื่องจิตใจของ ตัวละครจนทําให้ครูสนใจใจิตใจมนุษย์จนทําให้ครูมาเป็นวันนี้ครูเงาะรัสกรกองเกติที่เป็นนักพัฒนาศักยภาพมนุษย์ถามว่ามาถึงวันเนี้ยเพราะอะไรเพราะลองค่ะลูกหนูมีสิทธิ์ที่จะลองลูกอย่าก,กดดันตัวเองจนเกินไปนะคะลองผิดไม่มีคําว่าผิดวันที่คุณไปในทิศท,ทางที่ผิดคุณอาจจะบอกโอ้จริงๆฉันชอบอันนี้แต่อย่าลืมนะว่าความรู้ที่คุณได้จากสิ่งนี้อาจจะเอามาแล้วต่อยอดสิ่งนี้ก็ได้ คุณอาจจะอยากเป็นนักแสดงแต่วันนี้คุณเรียนมาร์เก็ตติ้งคุณอาจจะเอาวิชามาร์เก็ตติ้งมาโปรโมตตัวเองก็ยังได้ไม่มีคําว่าเสียหายค่ะทุกอย่างเป็นประสบการณ์ที่จะทําให้หนูโตขึ้นไปนะคะลองลูกลองไปเรื่อยๆนะคะแล้วถ้าเกิดหนูรู้สึกว่าท้อหมดกําลังใจอ่านหนังสือเล่มนี้ส่วนถ้าเป็นผู้ใหญ่ฟังคลิปนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากหาตัวตนของตัวเองนะคะถ้าวันนี้คุณเข้ามาเรียนในคลาสนี้ passion awakening ะะการปลุกไฟให้ตัวเองจะรู้วิธีในการดึงตัวเองขึ้นมาให้มีพลังคุณยังได้นังสีเล่มนี้แถมฟรีไปด้วยนะคะอะคอสนี้จากราคาห้าหอหวันนี้นะคะสําหรับคนที่ต้องการรักษาโมเมนตัมตัวเองตลอดทั้งปีพิมพ์ cf 2 9 9 0นะคะในราคา2,990แถมฟรีนังสีเล่มนี้ไปด้วยเลยค่ะ,ะพิมพ์มาเลยนะคะมาปลุกไฟให้ตัวเองทําให้ตัวเองเป็นคนมีพลังในชีวิตแล้วก็มีชีวิตแบบที่เราต้องการนะคะ รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนแพชชั่นบ่อยมากอันนี้แปลกไหมก็ไม่แปลกคืออย่าเพิ่งไปเรียกว่าแพชชั่นละกันเขาเรียกว่าเป็นการหาตัวเองณนะความชอบเนี่ยมันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งนั้นแหละใช่ไหมคะวันนี้เราเติบโตขึ้นแต่ขอให้รู้ว่าปลายทางไอ้ทุกอันที่เปลี่ยนเนี่ยมันส่งเราไปสู่ที่ไหนมันเปลี่ยนได้หมดอะระหว่างทางแต่ให้รู้ปลายทางให้ได้ว่ามันส่งเราไปสู่ที่ไหนโอเคนะคะอ่ะคำถามสุดท้ายปะคะน,นี้พี่จอ๊อ คำถามสุดท้ายนะคะลูกน้องดูไม่กระตือรือร้นในการทำงานเลยคุยกันแล้วก็ยังดูไม่ดีขึ้นต้องทำยังไงโอ้โหถ้าคุณเป็นเจ้านายนะกูอยากให้คุณเรียนในคลาสนี้เลยค่ะ passion awakening เนะะี่ยค่ะเพราะอะไรคะหนึ่งเลยคุณจะได้รู้วิธีการสร้างไฟคุณไปรู้เหตุก่อนว่าเขาว่าไม่กระตือรือร้นเพราะอะไรสองคุณจะต้องเป็นคนที่ปลุกไฟตัวเองเป็นแล้วคุณจะรู้วิธีปลุกไฟคนอื่นเลยว่า เราจะให้เขาอะออกมาไอออกมาจากไอตรงที่นั่งแช่เช้ชาชามเย็นชามนะ่ะคนที่เช้าชามเย็นชามคือคนที่ไม่มีเป้าหมายแล้วเราจะทํายังไงให้เขามีเป้าหมายเราเองก็ต้องรู้ชัดในเป้าหมายของเราแล้วสอนวิธีในการที่ทําให้เขาว่ามีเป้าหมายและพาให้เขาเกิดแอคชั่นได้มนุษย์ทุกคนนะคะมันจะเดินได้เพราะมันมีพลังงานรถขับเคลื่อนได้ก็ต้องเติมน้ํามันใจของมนุษย์นี่แหละค่ะคือแพชชั่นคือพลังแห่งการขับเคลื่อน ฉะนั้นอะไรบ้างที่จะทําให้เขามีพลังอยู่ในคลาสนี้หมดเลยนะคะอยากให้คนที่เป็นหัวหน้าทุกคนได้มีโอกาสได้เรียนหรือใครก็ตามที่หมดไฟเรียน,นะคะ่ะคลาสปลุกไฟนะพิมพ์มาเลยค่ะ C F 2 9 9 0จากราคา6,500น้นะคะใครที่พิมพ์มาวันนี้แถมหนังสือคนพบสิ่งมีค่าที่ชื่อว่าตัวเองอ่า best seller นะคะอย่าลืมนะคะลูกน้องที่หมดไฟเป็นเพราะเขาไม่มีเป้าหมายในชีวิต เราต้องทําให้เขาเห็นเป้าหมายแต่เราเองต้องชวนให้เขาตั้งเป้าหมายให้เป็นไม่ใช่เป้าเปลือกเหมือนที่ครูสอนไปว่าเป้าเปลือกมันเป็นอะไรที่คนพร้อมที่จะยอมแพ้แต่เราต้องพาเขาไปหาเป้าแก่นที่จะทําให้เขาขับเคลื่อนตัวของเขาไปสู่เป้าหมายของเขาได้นะคะแล้วก็เป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับองค์กรของเรานะคะโอเคเอาละค่ะมีคนคุณหนึ่งหรือไทยบอกเรียนเธอคะ่ะอยากให้อยากได้อะไรคุณจะได้แบบมหัศจรรย์เลยโอ้โห ขอบคุณมากทำยังไงให้รักตัวเองเนี่ยลองเรียนอันนี้ดูลองดูนะคะเพราะในนี้จะทำให้คุณได้กลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองจะสอนเรื่องเซลฟ์เอสติมด้วยแล้วก็สอนในเรื่องของการตั้งเป้าแล้วก็การปลุกไฟให้กับตัวเองด้วยนะคะลองลงทุนกับชีวิตตัวเองดูนะครูเข้าใจนะว่าการเรียนลักษณะเนี้ยหลายคนจะบอกว่ามันเป็นนามธรรมาแต่มันจะให้คลอดออกมาเป็นของที่เป็นรูปธรรม ครูเรียนอะไรให้ตายเลยนะถ้าครูไม่มีของพวกนี้เป็นพื้นฐานของจิตครูไม่สามารถคลอดชีวิตแบบนี้ของครูมาได้หรอกของที่เป็นรูปธรรมท,ทุกวันนี้ที่ครูมีความสามารถในการซื้อเข้ามามีลูกน้องที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะซึ่งหลายคนนะคะจะชอบถามครูว่าทำไมครูว่าโชคดีจังเลยมีลูกน้องดีๆหรือแม้กระทั่งคู่ครองดีๆให้มันครูว่าโชคดีจังเลยมีคู่ครองที่ดีหรือครอบครัวที่ดีเฮ้ยทำไมครูว่าโชคดีจังเลยมีครอบครัวที่ดี บอกตรงนี้นะคะว่าไม่ใช่เรื่องของโชคเป็นเรื่องของการฝึกฝนมาจากการฝึกนมามทาําเนี่แหละค่ะที่จะสร้างรูปธรรมที่งดงามให้กับชีวิตของเราฉะนั้นถ้าใครอยากจะสร้างรูปธรรมที่งดงามแบบที่เราต้องการอยากให้มาเจอกันในคลาสนี้ passion awakening นะคะที่จะทําให้คุณรู้ว่าเวลาหมดไฟมันเป็นเพราะอะไรแล้วจะทําให้มันขึ้นทําได้อย่างไรนะคะสามารถพิมพ์ cf2990 สมัครกันเข้ามาได้เลยนะคะทักไปที่ LINE แอข้างบนนี้นะคะรีบจองสิทธิ์ใครที่อยู่ในไลฟ์นี้แคปหน้าจอไว้ด้วยนะคะเพื่อจองสิทธิ์ในการรับหนังสือฟรีไปด้วยนะคะเอาละวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอให้ทุกคนมีชีวิตที่มีไฟค่ะแล้วก็ทำงานอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ